ที่รักทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะใครอยากได้ Z Class D Cell เน้งหามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ C220D เครื่องยนต์ดีเซลล้วนไม่มีไฮบริดไม่มีปลั๊กอินปีใหม่ๆไม่น้อยๆโอ้โหอย่างที่รีเควสต์มาเป๊ะเช๊ะเด๊ะเลยนะคะเรียกว่าพอเข้าใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบแอบเอามาไลฟ์ให้ทุกท่านดูทันทีค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะใครอยากจบจองล็อกไม่ให้น้องไปหาคนอื่นพอต้องบอกเลย CD Cell มากี่คันเนี่ยเร็วมากๆเป็นหลักวันทั้งนั้นเลยนะคะยังขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ตรงนี้ก่อนเลยสำหรับท่านที่ยังไม่มีเบอร์ค่ะ092-924-5641สามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะแล้วนะคะอย่างนั้นเรามาดูรีวิว C220D เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้กันเลยนะคะโอ้โหภายนอกนะคะก็ดูล้ำสมัยจริงๆเลยค่ะเพราะว่า C-Class คันนี้เนี่ยเป็น C-Class W205 Facelift แล้วโฉมปัจจุบันชนกับในโชว์รูมนะคะเรียกได้ว่าในโชว์รูมเนี่ยเป็นโฉมไหนเราก็คือโฉมนั้นกันเลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยมีออปชันที่อัปเดตใหม่ๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะโฉมใหม่นะคะที่ออกแบบมาให้เป็นช่อมะกอกคล้ายกันกับโลโก้ของ Mercedes-Benz นะคะซึ่งช่อมะกอกเองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนั่นเองนะคะในส่วนของโลโก้ดาว3แฉกของ Benz เนี่ยซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์เลยเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่ามันมีความทึบอยู่นะคะซึ่งในความทึบนี้มีความอัจฉริยะซ่อนอยู่คืออะไรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Active Distronic นะคะคือรถเนี่ยจะปล่อยนะคะสัญญาณออกมาในการคำนวณระยะห่างระหว่างตัวรถกับสิ่งกีดขวางหรือรถยนต์คันหน้าแล้วคำนวณความเร็วในการชะลอการเบรกแล้วก็เบรกให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันที่ปลอดภัยมากๆค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็ยังเป็นลาย5ก้านคู่สีโทนนะคะดูล้ำสมัยเข้ากันมากๆเลยกับตัวรถสีเทานะคะคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ยูนิคโดดเด่นรับรองว่าไม่เหมือนใครท่านไหนไม่ชอบขาวไม่ชอบดำเบื่อแล้วมีเยอะแล้วหมอดูไม่ให้ใช้ต่างๆนะคะมาลงที่สีเทาตัวนี้ได้เลยเรียกว่าเป็นสีที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วความเป็นเมทัลลิกเนี่ยของเนื้อสีเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูมีมิติสวยงามมากๆนะคะข้างในเนี่ยจะมีเม็ดมุกกระจายอยู่ทั่วดูหรูหรามากๆค่ะด้านท้ายนะคะเก็บของได้กว้างใหญ่นะคะถึงแม้ว่า C-Class เนี่ยจะเป็นไซส์น้องเล็กรองลงมาจาก E-Class ก็ตามนะคะแต่ถ้าเทียบกับตระกูลลายญี่ปุ่นเนี่ยก็นับเป็นไซส์กลางเลยทีเดียวค่ะใหญ่เลยทีเดียวนะคะพิเศษกว่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยนะคะยังมาพร้อมกับเบาะหลังนะคะที่สามารถที่จะพับได้ทำให้เราใส่ของยาวๆไปจนถึงหลังเบาะคนขับได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านในกันนะคะมาปิดฝาท้ายกันแบบงามๆกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะชานเทลเดลนะคะโฉมเฟสลิฟต์เนี่ยด้านในสวยมากจริงๆนะคะเรียกว่านำธงโดดเด่นมาเลยด้วยหน้าตาของพวงมาลัยซึ่งดูล้ำสมัยแล้วก็ดูหรูหรากว่าตัวก่อนเฟสลิฟต์มากๆนะคะจริงๆตัวพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยออกแบบค่อนข้างมินิมอลมากนะคะวงของพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นวงกลมค่ะแล้วตัวมัลติฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่ดูเป็นปุ่มแล้วมันจะดูแบบเป็นสีดำเรียบๆเป็นกลอสซี่แบล็คไปเลยนะคะในขณะที่ตัวปุ่มเนี่ยเขาจะใช้ตัววัสดุที่จะคล้ายโลหะทั้งหมดนะคะทำให้ดูหรูหรามากๆในส่วนของตัวเบาะก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นการใช้หนังสีดำตัดด้วยได้สีเทาอ่อนนะคะทำให้ดูมีมิติดูมีอะไรมากขึ้นในเบาะไฟฟ้าตัวนี้นะคะขอเข้าไปนั่งนิดนึงนะคะแล้วก็กดปุ่มพุทสตาร์ทง่ายๆเลยเพียงแค่เหยียบเบรกค้างไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มพุทสตาร์ทง่ายๆแบบนี้ค่ะชวนทุกๆคนนะคะเข้ามาในตัวรถกับเราเลยดีกว่านะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังอยู่กับ C220D ทำไมเนี่ยทุกท่านถึงต้องชอบความเป็นดีเซลมากๆนะคะเพราะรถดีเซลเนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากได้ถึง 17 หรือ 18 กิโลลิตรแล้วต่อลิตรเนี่ยมันก็ถูกกว่าเบนซินนะมากเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นในระยะยาวแล้วนะคะหลังจากที่รถหมดวารันตีไปแล้วเนี่ยซึ่งคันนี้มีวารันตียาวๆถึงปี2022อีกด้วยนะคะถ้าหลังจากหมดวารันตีเนี่ยมันก็ยังโด่งดังในเรื่องของความทนถึกแล้วก็บำรุงรักษาได้ง่ายของเครื่องดีเซลอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรถดีเซลเนี่ยแน่นอนเลยจะเป็นที่นิยมของคนไทยไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวนะคะภายในตัวรถนะคะก็สวยงามมากๆนะคะตัวคอนโซลกลางตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกแบบมาให้ใหญ่บึ้มไปเลยแล้วก็มีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะคะออกแบบมาได้สวยมากๆในส่วนของคอนโซลกลางนะคะการใช้ลายไม้เนี่ยมีความหรูหรามากๆเขาให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติโดยการใช้ลายไม้ที่จับไปเนี่ยยังมี texture ของความเป็นไม้อยู่นะคะนอกเหนือจากนั้นปุ่มต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวพวงมาลัยเลยก็คือให้ความรู้สึกที่เหมือนเป็นเมทัลลิกนะคะเป็นโลหะทำให้ดูหรูหราดูแพงมากนะคะ
นาฬิกาอนาล็อกตรงนี้ก็เช่นกันนะคะดูสวยงามพวงมาลัยนะคะลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือท่านจะเห็นปุ่มที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่ปุ่มค่ะแต่ว่ามันคือทัชแพดนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะควบคุมนะคะฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ที่ตัวจอตรงนี้ได้เลยนะคะในการทัชส่วนนะคะทัชแพดตรงนี้ก็ใช้ควบคุมจอตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูมีโลโก้ Mercedes-Benz เข้ามาทักทายพวกเรานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทัชแพดตรงนี้เนี่ยความรู้สึกคล้ายๆกับการทัชสมาร์ทโฟนของเราแบบนี้นะคะในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหรือถ้าสมมติคนที่จะนั่งหน้าเนี่ยจะเป็นคนควบคุมจอตัวนี้ก็ยังสามารถทำได้นะคะโดยการใช้ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็กดนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะตัวรถกับมือถือของเรานะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในรถค่ะซึ่งตั้งได้เยอะมากๆแบบเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยววันออกรถเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำฟังก์ชันต่างๆให้กับท่านนะเพราะถ้าเราพูดทุกฟังก์ชันในไลฟ์เนี่ยบอกเลยว่าไลฟ์ไม่จบแน่นอนนะคะนอกจากนั้นค่ะการตั้งค่านะคะเด่นๆเลยที่เราจะใช้งานกันนะอาจจะเป็นเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์นะคะซึ่งสามารถปรับได้ถึง64สีด้วยกันนะคะหรูหรามากๆออปชันนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นใน S Class เลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันของการขับขี่นะคะได้ถึง4แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะสปอร์ต Plus Comfort หรือว่า Eco นะคะเรียกว่าซื้อรถคันเดียวเนี่ยเหมือนได้รถ4คันเลยทีเดียวนะคะฟีลลิ่งก็จะแตกต่างกันไปตามการโหมดตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกนั่นเองนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะสามารถที่จะขับแบบแมนนวลท่านไหนเนี่ยชอบชิปเกียร์เองชอบเลือกเองต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะฟังก์ชันอื่นๆได้ Dynamic Select เมื่อกี้เนี่ยนอกเหนือจากการเลือกผ่านจอนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเลือกโดยการกดปุ่มนะคะที่ตัวคอนโซลตัวนี้ได้อีกด้วยนะคะฟังก์ชันอีกไฮโซอีกอันนึงเลยที่เราต้องอวดกันนะคะคือในเรื่องของ Parking Pilotซึ่งเริ่มต้นตัวแรกนะใน E-Class W213 นะคะตัว Parking Pilot ตัวนี้เนี่ยทำให้ท่านที่ขี้เกียจจอดรถเองหรือขี้เกียจหาที่จอดรถเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเพียงแค่เราต้องการจะจอดรถเรากดปุ่ม Parking Pilot ค้างไว้เปิดไฟเลี้ยวนะคะบอกรถว่าอุ๊ยไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะคะว่าเราจะจอดฝั่งขวาหรือจะจอดฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็รถเนี่ยจะหาที่จอดรถให้กับเราเองพอหาได้ปุ๊บรถจะทำการบอกเราว่ามีที่จอดแล้วนะจ๊ะตึงๆเราก็บอกรถว่าจอดเลยจ้ะกดปุ่มนะคะมันก็จะทำการเลี้ยวเข้าซองนะคะหักเลี้ยวพวงมาลัยเองนะคะทำการต่างๆเองนะคะได้เลยแทนเรานะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในส่วนของออปชันกล้องถอยหลังอีกด้วยค่ะโอเคนะคะไล่ลงมาในคอนโซลนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูเบาะหลังกันนะคะทัชแพดตรงนี้นะคะก็สามารถควบคุมจอตัวนี้ได้เราจะใช้วิธีการทัชเหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กของเราที่มีทัชแพดแบบนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเขียนตัวอักษร A B C D ลงไปตรงนี้ได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะท่านไหนที่ถนัดการใช้ปุ่มคอมมานด์แบบเก่าก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็คลิกด้วยปุ่มคอมมานด์ตัวนี้ก็ได้นะคะหันไปด้านหลังนะคะเราก็จะมีฟังก์ชันม่านหลังไฟฟ้านะคะอีกอันนึงนะคะรวมถึงตัวฟังก์ชันม่านข้างประตูหลังนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะแบบนี้อีกด้วยสำหรับท่านที่กลัวแดดกลัวร้อนนะคะตามสภาพอากาศของเมืองไทยของเราค่ะนั่งเบาะหลังให้ดูกันสักนิดนึงนะคะว่ามีความกว้างใหญ่นะคะ C Class เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคอมแพกนะคะแต่ไม่คอมแพกนะคะleg room head room กว้างขวางสบายนะคะด้านหลังนะคะมีการพับได้อย่างที่บอกไปนะคะพับแล้วก็พับมายาวๆนะคะใส่ของยาวไปมาจนถึงตรงนี้นะคะเรียกว่ามีเก่งคันนึงเนี่ยวันไหนที่ต้องขนของนะไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่กลัวใครเลยทีเดียวสำหรับเก่งคันนี้ของเรานะคะกลับไปที่ด้านหน้ารถกันสักนิดนึงนะคะจะขอเอาประวัติมาอวดให้ทุกท่านดูค่ะว่าใหม่กิกบิ๊กขนาดไหนนะคะคันนี้เนี่ยออกมาในปี2019หมาดๆเลยทีเดียวปีที่แล้วนะคะแล้วก็วิ่งมาน้อยมากเลยแค่ 30,000 กว่ากิโลแท้ๆเป็นรถมือเดียวนะคะเจ้าของเดียวออกมาจากเบนตลิ่งชันแล้วก็เซอร์วิสที่เบนตลิ่งชันนะคะตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของเรานะคะเรามีการตรวจสอบแทนท่านว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมีการตรวจสอบไม้แท้ด้วยเครื่องนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในแฝไม่ท่านเรียบร้อยรวมถึงการตรวจสอบประวัติที่ศูนย์เบนซ์นะคะ
เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อาจจะไม่เคยซื้อรถมือสองเลยในชีวิตนี้ต้องลองสักครั้งแล้วจะติดใจนะคะกับรถที่เป็นมือสองแต่สภาพเหมือนป้ายแดงแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยทีเดียวเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะก็สามารถที่จะมาชมรถได้เลยค่ะที่เบนซ์มอเตอร์เมลของเรานะคะหรือจะไม่ชมก็ได้นะคะอย่างที่ทุกท่านทำกันมาบ่อยมากคือหลังจากโควิดมาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าการโอนจองแบบไม่มาดูรถสไลด์ส่งเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะจบจองล็อกนะคะมั่นนองไว้ก่อนได้เลยเช่นเดียวกันค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะกับ092-924-5641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดและตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall ค่ะวันนี้นะคะเน้นกับ C220D เครื่องดีเซลล้วนที่ทุกท่านตามหากันมากๆนะคะก็ต้องลาทุกท่านในไลฟ์ไปก่อนแล้วนะคะเจ้าของใหม่จะเป็นใครก็ต้องขอยินดีด้วยล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ